วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆชาติต้องการเพื่อนำมาให้พลเมืองได้มีภูมิคุ้มกันโรคระบาด ที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงอินโดนีเซียเพื่อนร่วมชาติอาเซียนที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกก็เป็นอีกประเทศที่ประสบปัญหานี้แต่ทว่าล่าสุดกลับต้องมาเจอปัญหาได้รับของบริจาคที่ใกล้หมดอายุจนไม่สามารถนำไปฉีดให้ประชาชนได้บูดีกูนาดีซันดิกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ารัฐบาลต้องทิ้งวัคซีนราว 1,100,000 โดสโดยในนั้นกว่า 98% เพิ่งได้รับบริจาคตอนที่มันเหลืออายุการใช้งานเพียงแค่ 1-3 เดือนโดยชาติร่ำรวยที่จัดหาซื้อวัคซีนได้มากจนเหลือใช้จึงหาทางบริจาคให้แก่ประเทศต่างๆที่ส่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งอินโดนีเซียก็เพิ่งได้รับอย่างเร่งรีบเมื่อปลายปี2564ด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลแม้จะยังต้องการวัคซีนฟรีแต่ก็ต้องเลือกเฟ้นด้วยความรอบคอบและจะรับเฉพาะที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า3เดือนขึ้นไปทั้งนี้มีชาวอินโดนีเซียได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเพียง 122,378,266 คนจากประชากรทั้งสิ้นราว270ล้านคนซึ่งเป็นวัคซีนของซิโนแวคและแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดขณะเดียวกันก็เพิ่งฉีดเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันที่12มกราคม2565ซึ่งคาดว่าจะฉีดได้21ล้านคนภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียยังต้องการวัคซีนราว230ล้านโดสเพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นซึ่งขณะนี้ได้รับมาแล้วเกือบครึ่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากโครงการโควัคซ์และข้อตกลงทวิภาคีกับชาติต่างๆแต่ทั้งนี้ไม่ใช่แค่อินโดนีเซียที่เจอปัญหาได้วัคซีนใกล้หมดอายุเพราะไนจีเรียและยูกันดาก็ได้รับแบบนี้จนต้องทำลายทิ้งจำนวนมากเช่นกันนับเป็นอีกความท้าทายของโควัคซ์นอกจากจะต้องจัดหาวัคซีนมาแจกจ่ายให้แก่ประเทศที่มีรายได้น้อยยังต้องแข่งกับอายุการเก็บรักษาที่ลดลงไปทุกขณะ